ดิฉันนางสาวปิยพรศิวประสิทธิ์ค่ะปัจจุบันอายุ22ปีค่ะเรียนคุณครูสอนกีตาร์ศิลป์ไทยค่ะถ้าอย่างนั้นวงล้อแจ้งเกิดมาเลยนะครับวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรครับแพรวหัวใจถวายวัดค่ะพี่ดาวล่ะครับคือลาสาวแม่กองครับฟังจากน้องแพรวกันก่อนเลยหัวใจถวายวัดครับอับโชคหรือไรมีรักครั้งใดหัวใจเหมือนไฟร้อนหลายคนที่พบพอเขาได้ศพต้องนี้หลบล่องหนกว้างทิ้งดังเศษดินข้างถนนน้ำตาร่วงหล่นหาคนรักแท้ไม่มีเข้าวัดทุกวันใส่บาตรทำทานบนบานขอให้โชคดีแต่พี่ยังตามหลอนหลอกย้ำยีวันหยุดพักไม่มีบวชชีดีไหมหลวงพ่อเจ้าพาลูกหมดปัญญาเหนื่อยจังหัวใจสิ้นหวังรักทุกไรสุขวุ่นวายจึงพระมอบกายหัวใจถวายวัดเลยเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนเตเตอร์ของเราคือเขาเรียกว่าได้วิชาจากการร้องเพลงไทยเดิมอะไรมาด้วยมันก็มาอัดแอปใช้ในลูกทุ่งอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยพี่ลงนั่งชมหนูใหญ่เลยนะบอกเต็มเสียงร้องมาเต็มเสียงดีวันนี้โชว์อะไรให้เราฟังหน่อยได้ไหมสักหน่อยได้อย่าฟังไทยเดิมมาเหรอไทยเดิมอ่ะสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะบรรยายความตามไทยเสด็จเนยญาติเนยคนขึ้นฟังนี่ดีดาอะไรระดับครูครับแตงโจนายยังไงระดับครูครับกูเจ้าหน้าไปไว้ไหนเจ้าหน้าไปไว้ไหนจงแปลงเป็นสีดางมาราศีเงย คือแบบมันแบบมีมนต์ขลังอ่ะพอร้องอะไรเป็นไทยเดิมมันมีมนต์ขลังจริงๆเนาะคนลุกอ่ะนี่พี่ดาวบอกว่าจริงๆพี่ดาวร้องได้นะอ่ะมาอ่ะเอายืนหน่อยจับใจคิดชีวิตเอ้ยหน้าสมเพชสุดพันเพลงอะไรพี่ขนาดครูสองคนยังไม่เคยได้ยินเพลงมาก่อนเพลงอะไรพี่อันนี้มันเป็นเพลงโบราณมากสมัยอยุธยาป่ะเนี่ยอันนี้ทำนองนี้เป็นทำนองโบราณเลยร้องขึ้นมาแม่ปะบูทองช่วงหน้าถึงเวลาของขวัญใจท่านผู้ชมพี่ดาวขำมินกับเพลงลาสาวแม่กลองห้ามพลาดนะครับ